ยังไม่จบนะฮะ DSI เตรียมเรียกกระทิงขุนนรงค์รับทราบข้อกล่าวหาคดี Forex 3Dความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับคดี Forex 3D นะครับท่านผอ.ส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ3กล่าวว่าขณะนี้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษแยกสำนวนคดีพิเศษที่ 11/2566 จากคดีพิเศษเลขที่ 273/2565 ของกลุ่ม DJ Man ใบเตยเป็นการดำเนินการเอาผิดในฐานความผิดแชร์ลูกโซ่ Forex 3D นะฮะหลังมีทนายความเดินทางมาร้องทุกข์ตรวจสอบนายขุนนรงค์ประเทศรัฐนะครับหรือกระทิงที่มีดาวไลน์ถึง14คนเสียชีวิตไป1คนนะครับและเตรียมขยายผลตรวจสอบดาวไลน์84คนสำหรับองค์ประกอบคดีแชร์ลูกโซ่ไม่ได้มีแค่พฤติกรรมชักชวนเพียงอย่างเดียวแต่ยังดูพฤติกรรมอย่างอื่นด้วยนะฮะและจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาพิสูจน์เจตนาให้ได้ว่ามีส่วนรู้เห็นหรือไม่รวมไปถึงบอนกำมันนะฮะมาสอบปากคำและจะถอดคลิปวิดีโอที่เคยให้สัมภาษณ์ในรายการก่อนหน้านี้เป็นหลักฐานในคดีขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบว่ากระทิงจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่ก่อนหน้านี้นะครับกระทิงก็เข้าให้ปากคำกับ DSI ในฐานะพยานแต่ในปัจจุบันตามกฎหมายตกเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับแต่จะสั่งฟ้องหรือไม่ต้องรอพยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ต้องติดตามกันยาวๆฮะสำหรับคดีนี้ไม่จบง่ายๆแน่นอนนะครับขอคุณข้อมูลดีๆจาก True ID นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราจะกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ปาแล้วครับสวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ